สวัสดีกันด้วยนะผมเดฟโอเคนะวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าโรงงานคอร์สได้อะไรบ้างหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าไปงานคอร์สแล้วได้อะไรเหรอได้เพื่อนได้ของมีคนแจกของได้มิตรภาพมันก็อาจจะเป็นคำตอบส่วนหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาเจาะลงลึกเองว่าไปงานคอร์สแล้วคุณได้อะไรกลับมาบ้างอันดับแรกคุณคงจะรู้สินะครับว่าการคอร์สนั้นไม่ใช่แค่การแต่งตัวปกตินะครับการคอร์สไม่ใช่เพียงแค่การแต่งกายเรียนแบบตัวคอร์สคุณชอบมันให้อะไรมากกว่านั้นแค่คุณลงงานในเฟซคุณยังเห็นเพื่อนฝูงคอมเมนต์คุณยังเห็นการชมและก็ทั้งคำติชมมาเลยการร่วมงานคอร์สนั้นคุณจะได้ทั้งมิตรภาพกับเพื่อนทั้งหลายในการถ่ายรูปด้วยกันและคุณอาจจะได้ทั้งการทำอะไรสนุกเล่นอะไรสนุกด้วยกันเมื่อหลังการถ่าย TikTok นะฮะบอกเลยว่าฮาร์ดคอร์สสุดยอดหลุดตลาดถ่ายหรอกนะเป็นแมวเปล่าไม่ใช่แมวค่ะวันนี้เป็นคนสวยตอบยังได้ไหมお前はもう死んでいる何สุดยอดชัดเจนเอาละอาการเปรี้ยวออกมาแต่รอบนี้ยังเก็บกรรมได้มากกว่ารอบที่แล้วไม่อร่อยแล้วเปรี้ยวได้ทีนั่นไงเอาละความเปรี้ยวปี๊ดแตกแบบสุดจัดมากวันนี้เปรี้ยวกว่าเราเปรี้ยวกว่ารุ่นน้องอย่าเปรี้ยวให้มากนะทั้งนั้นแล้วการร่วมงานคอร์สของแต่ละคนก็จะมีจุดประสงค์แตกต่างกันบางคนไปร่วมเพราะไปหาคนที่ตนเองชอบไอดอลหรือเลเยอร์ที่ตัวเองอยากพบเจอหรือบางคนอยากจะไปเพราะว่าอยากไปซื้อของของหนึ่งหรือไม่ก็ไปดูในสิ่งที่อยากจะดูทั้งนั้นแล้วมันก็มีหลากหลายคำตอบให้คุณเลือกแต่สำหรับผมแล้วการคอร์สเหมือนการสร้างมิตรภาพจริงๆเพราะการที่เราได้พบปะผู้คนนั้นเราอาจจะได้ไปสร้างเรื่องราวสร้างมิตรภาพกับเลเยอร์บางส่วนที่มาถ่ายรูปแล้วก็มาเล่นอะไรกันการคอร์สก็อาจจะเป็นได้ทั้งการสร้างเรื่องราวและการสร้างมิตรภาพหรือการหาเพื่อนหากลุ่มอะไรก็ว่าไปทุกคนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วทุกครั้งที่คุณคอร์สทุกครั้งที่คุณร่วมงานทุกครั้งที่คุณหาเพื่อนมาถ่ายรูปหรือชวนคอร์สอะไรต่างๆนานาก็ตามนั่นก็จะมีเรื่องราวให้คุณเห็นมากมายคลิปบรรยากาศคลิปคอนเทนต์คลิปอะไรเกี่ยวกับงานคอร์สของผมคุณก็เห็นมาหมดแล้วว่าทุกคลิปนั้นล้วนสร้างเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแล้วมันก็ช่างอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวซึ่งตัวละครที่ผมคอร์สอยู่ตอนนี้ก็คือไซยุจากเกนชินอิมแพคนั่นเองถ้าผมมีเพื่อนต้องเกนชินด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่สนุกการที่มีคนคอร์สต้อมด้วยกันเยอะแล้วมาถ่ายรูปด้วยกันเป็นการสร้างเรื่องราวที่ดูดีนะครับกับการที่เห็นคนคอร์สต้อมด้วยกันหลายๆตัวนั่นแหละครับสำหรับคุณแล้วการร่วมงานคอร์สให้อะไรคุณบ้างสามารถคอมเมนต์ตอบมาได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่จำเป็นต้องตอบแบบผมก็ได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอให้คอร์สเพลย์สนุกและสนุกกับการสร้างเรื่องราวสร้างมิตรภาพในการคอร์สเพลย์นะครับสวัสดีครับ